สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะเพราะว่าช่องนี้นะคะไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันนะคะกับเนื้อหาวันนี้นะคะหัวข้อที่ว่าฝันแบบไหนคุณจะได้พบโซลเมทนะคะฝันแบบไหนที่คุณจะได้พบโซลเมทนะคะก็ต้องบอกว่าหลายๆคนนะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยความฝันเนี่ยกินเยอะก็เลยฝันเยอะหรือเปล่านะคะตอนเมื่อก่อนก็จะคิดอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยพอดีมีลูกค้านะคะหรือว่าลูกเพจเนี่ยนะคะก็ถามมานะคะด้วยความที่เราก็อยากรู้เหมือนกันเราก็เลยไป Google มาเลยจ้ะอ่ะปรากฏว่าเขามีนะคะมีอาชีพที่เป็น Expert Dream Interpreter ก็คือเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ฝันน่ะคือเขาจะมีความใช้คำว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับความฝันนะคะชื่อคุณลอรีลอเวนเบอรี่ถ้าอ่านผิดขออภัยแต่ประมาณนี้แหละลอรีเนี่ยนะคะคือเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับความฝันเขาทำงานกับ Dream Cloud ก็คือไม่รู้เป็นแอปหรือเป็นอะไรสักอย่างเป็นคนที่วิเคราะห์การฝันนะคะปรากฏว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราฝันเนี่ยค่ะมันไม่ได้แปลค่ะใช่ไหมไม่ใช่มันบังเอิญนะในบางทีที่เราฝันเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นซับคอนเชียสหรือว่าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยค่ะบอกเราอะไรบางอย่างนะคะพยายามจะสื่อกับเราอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนที่ผ่านๆมาคนบอกว่าเอ้ยฝันถึงงูเนี่ยพบคู่เนี่ยนะคะซึ่งส่วนตัวที่ผ่านมาถ้าฝันเห็นงูก็อาจจะแบบได้เจอผู้ที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะก็มีอยู่เหมือนกันแต่วันนี้เราจะเรื่องฝันเห็นงูมันค่อนข้างจะเก่าไปแล้วนะคะวันนี้นะคะแจงไป Google มานะคะได้เนื้อหาเนี่ยนะคะมาจากเว็บ romper.com romper นะคะ .com นะคะพบว่าถ้าฝันถึงประมาณนี้ฝันถึงสิ่งนี้เนี่ยค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้พบคู่นะคะ soulmate นะคะด้วยกันมี7ข้อด้วยกันนะคะมาฟังกันดีกว่านะข้อแรกนะคะฝันถึงbutterfly ก็คือผีเสื้อค่ะก็ไม่รู้ต้องบอกก่อนนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เนื้อหาทั้งหลายที่แจงไปหามาเนี่ยก็ Google เข้ามาเอามาเล่าต่อคุณก็ลองพิจารณาดูว่าเอ้ยที่คุณฝันแล้วมันเจอแบบนี้บ้างหรือเปล่าแล้วกันเนาะเอาบอกว่ามีวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะก็เขาบอกว่าฝันถึงผีเสื้อนะคะถ้าใครที่ฝันถึงผีเสื้อเนี่ยค่ะมันจะบ่งบอกได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอ serious relationship นะคะก็หรือความแปลก็คือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันจริงจังเป็นความสัมพันธ์ที่เฮ้ยไม่ได้แบบแค่มาหยอกมาเอิญกันแล้วก็จากไปทำนองนี้นะคะไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบชั่วครั้งชั่วคราว one night stand อย่างไม่ใช่แต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสแบบสานต่อแบบจากคนรู้จักเป็นแฟนจากแฟนกลายเป็นคู่แต่งงานอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะเหมือนกับถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะเวลาที่คนมีความรักนะเขาจะใช้คำว่า we get butterfly in our stomach ใช่ไหมก็คือแบบเฮ้ยมันเหมือนกับผีเสื้อมาบินอยู่ในท้องแบบเป็นความรู้สึกแบบนั้นอะอันนี้ก็เหมือนกันเขาเลยบอกว่าเนี่ยถ้าใครก็ตามนะคะมีโอกาสได้ฝันเห็นผีเสื้อนะคะมาจะเห็นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยค่ะคุณมีโอกาสที่ได้เจอรักแท้นะจ๊ะต่อมาค่ะข้อ2ค่ะข้อ2นะคะอันนี้ใครที่ฝันเห็น dogs ก็คือม้านั่นเองน้องหมานะคะก็เขาบอกว่าใครที่ฝันเห็นน้องหมาเนี่ยนะคะสุนัขของเราเนี่ยค่ะคุณเนี่ยค่ะจะได้เจอความรักที่มันเฮลตี้แล้วก็โพซิทีฟคือความรักที่มันแบบดีอะสุขภาพดีคือดูแบบไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยรักกันกลมเกลียวกันแล้วก็พากันไปทำอะไรที่มันดีๆกับชีวิตของคุณนะคะยิ่งถ้าคุณฝันว่าเฮ้ยอยู่ๆมีคนเอาน้องหมามาให้คุณนะคะคุณจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ relationship ที่คุณมีอยู่เนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นของขวัญของคุณเลยนะคะเหมือนกับเฮ้ยฉันรู้สึกดีจังคนที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นกิฟต์เป็นของขวัญน่ะเหมือนเขาเป็นของขวัญของคุณนะคะมาสเตอร์คีย์ก็มาใช่ไหมมาสเตอร์เทียใช่ไหมใช่มาสเตอร์คีย์มาสเตอร์เทียของขวัญนะคะก็มานะคะต่อมานะคะถ้าฝันถึงภาษาอังกฤษก็คือ chips or boat นะคะอันนี้คนที่เขาเขียนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยความฝันเนี่ยค่ะมันจะใช้แบบเป็นคำเล่นคำอะชิปที่แปลว่าเรือใช่ไหมแต่ว่า relation แล้วก็ชิป
ก็คือความสัมพันธ์ใช่ไหมคะเขาบอกว่าบางทีเวลาที่เราฝันเนี่ยเหมือนกับเราจะได้มาจากการเล่นคำตรงนี้ค่ะก็ได้นะคะถ้ายิ่งเฉพาะถ้าฝันว่าฝันเห็นเรือที่มันเล่นไปในแม่น้ำเนาะอันเนี้ยแม่น้ำเนี่ยจะแปลถึงอีโมชันอลซึ่งอันนี้มันก็พ้องกับทางไพ่ทาโร่ที่ตังศึกษามานะคะแล้วก็เรือเนี่ยถ้ามันแบบเหมือนแล่นไปในระหว่างแม่น้ำเนี่ยค่ะมันก็คือออกแนวเหมือน get along well นะเหมือนกับว่าไปด้วยกันได้ดีทำนองนี้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าคุณฝันเห็นเรือที่มันดูหรูหรานะไททานิกก็มานะคะตรงนี้ luxury ship นะคะก็แปลได้ว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยมันเป็นโซเมดอย่างชัดมากเป็นเนื้อคู่ของคุณอย่างชัดมากนะคะแล้วถ้าคุณฝันว่าตัวคุณนะคะสามารถที่จะจับพังงาจับเหมือนคอนโทรลเหมือนควบคุมเรือนั้นๆอยู่นะคะหรือขับเรืออยู่นั่นเองนะอาจจะเป็นการแจวเรือก็ได้หรือว่าจะขับเรือก็ได้นะคะแสดงว่าในความสัมพันธ์นั้นนะคะคุณน่ะสามารถที่จะควบคุมได้นะคะอ่ะลองดูสินะว่าใช่หรือเปล่านะคะต่อมานะคะฝันถึงแคทก็คือแมวค่ะถ้าใครที่ฝันถึงแมวเนี่ยค่ะก็จะมีความรู้สึกที่คุณเนี่ยค่ะมีโอกาสได้เจอความสัมพันธ์เหมือนกันแต่ความสัมพันธ์โซเมทที่เข้ามาในครั้งนี้นะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเฟรนด์ชิพเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าและไม่ใช่แค่เพื่อนเท่านั้นจ้ะมันยังใช้คำว่าเซ็กชวลก็คือเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ความลึกซึ้งด้วยทำนองนี้นะคะถ้า เขาบอกว่าเวลาที่ฝันเห็นแมวคุณคลอเคลียร์กับแมวเนี่ยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เซ็กส์ดีด้วยนะคะตรงนี้กู๊ดเซ็กส์นะคะในส่วนของถ้าใครฝันเห็นแมวนะคะก็มาบอกส่วนตัวหลังไมค์ได้เหมือนกันหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้ไม่ต้องหลังไมค์ก็ได้นะคะตรงนี้เพื่อนๆได้รู้ด้วยมาเล่าให้ฟังได้นะคะต่อมานะคะใครฝันถึง water ก็คือน้ำนะคะคือเวลาที่จริงๆตั้งแต่ไพ่ทาโร่แล้วแหละเวลาที่เรียนไพ่ทาโร่ถ้าใครที่อ่านน้ำจะเป็นแปลถึงความrelationship เกี่ยวข้องกับ emotional เกี่ยวข้องกับความรู้สึกใช่ไหมทีนี้ถ้าคุณอยู่คุณฝันถึงน้ำทำตรงนี้ค่ะคุณก็รู้สึกว่าคุณมีโอกาสที่ได้รับความรู้สึกความสัมพันธ์ที่มันดีๆนะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่บวกอ่ะเหมือนกับpositive ใช่ไหมความรู้สึกความสัมพันธ์ที่มันจะบวกมากขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแลกันดูแลใจกันนะคะแล้วก็ทำให้คุณต่างคนต่างรู้สึกดีซึ่งกันและกันนะคะถ้าคุณเห็นแม่น้ำที่มันนิ่งดูสงบอะค่ะก็แปลได้ว่าตัวคุณนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยค่ะคุณได้เจอคนที่เข้ามาแล้วเขาทำให้คุณรู้สึกสงบสุขก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะข้อ6ก็คือ fish นะคะก็คือปลานั่นเองนะคะใครฝันเห็นปลานะคะเป็นความฝันที่ดีมากๆเลยนะยิ่งถ้าเป็นปลาที่แบบสวยงามปลาที่มันแบบดูแพงปลาที่มันแบบใช้คำว่าไงล่ะเหมือนกับเหมือนปลาที่หรูหราปลาคาร์ปหรือปลาอะไรที่มันดูสวยงามนะคะตรงนี้นะแปลว่าคุณเนี่ยได้ความรักที่มันดีอ่ะมันทำให้คุณแบบมีความสุขมากๆเลยนะคะยิ่งเฉพาะเหมือนถ้าคุณอ่ะให้อาหารปลาด้วยเหมือนกับเขาบอกว่า feed the fish feed your soul นะ feed your soul ก็คือเหมือนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันต่อเติมความรู้สึกคุณทางจิตวิญญาณอันนี้แปลให้มันดูยากเลยเนาะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็ได้เหมือนกันนะแล้วถัดมานะคะอันนี้ฝันถึงขออนุญาตนิดนึงแจ้งจดมาผิดหรือเปล่า water soul คืออะไรขออนุญาตนะคะ waterfallอ๋อ waterfalls อ่านภาษาอะไรมือตัวเองไม่ออกนะคะต้องขอโทษทีก็เนี่ยถ้าใครฝันถึงน้ำตกอ่ะมันก็แปลเหมือนกันก็คือเป็นถ้ายิ่งแบบน้ำตกนั้นแบบดูสวยงามดูอยู่แล้วอบอุ่นนะคะมันแปลถึงการที่คุณนะคะได้พบโซเมทได้พบเนื้อคู่ที่เขาทำให้คุณรู้สึกแบบอยู่แล้วเย็นสบายทำนองนี้นะคะก็สรุปอีกทีนะคะ7หัวข้อนะคะใครที่ฝันแนวนี้นะคะมีโอกาสที่คุณอาจจะได้พบsoulmate ของคุณได้นะคะเนื้อหาวันนี้ได้มาจากเว็บไซต์ Romper นะคะโดยคุณลอรี่นะคะเป็นนักวิเคราะห์ฝันนะคะก็คือข้อแรกเลยฝันถึงผีเสื้อข้อ2ฝันถึงน้องหมาข้อ3ฝันถึงเรือนะคะข้อ4ฝันถึงแมวข้อ5ฝันถึงแม่น้ำน้ำกินก็แล้วแต่นะคะข้อ6ฝันถึงปลานะคะแล้วก็ข้อ7
ฝันถึงน้ำตกนะคะอันนี้เผื่อว่าใครฝันแล้วอะไรยังไงก็มาเล่าให้ฟังกันได้เนาะจะได้แบบเอ้ยแชร์ไอเดียนะคะว่าตัวเองฝันอย่างนี้หรือเปล่าส่วนตัวจำไม่ได้ไม่เคยฝันไม่เคยฝันถึงพวกนี้นึกไม่ออกอ่ะไม่รู้มาก่อนไงก็เลยแบบไม่ได้ตั้งจิตสังเกตนึกออกไหมแต่ว่าถ้าฝันถึงงูเนี่ยสมัยก่อนก็แบบเจอผู้ก็มีเหมือนกันนะคะที่ดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะตรงนี้ก็มีนะคะอ่ะก็ลองดูแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยกันว่าแบบตรงไม่ตรงอะไรยังไงนะคะขอบทุกคนขอบคุณทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจ้งนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ